ผมเตือนมาแล้วขอรับนายท่านตะมันน่ะด้านอหังกาคิดจะเล่นงานรัชมีพันลายมันก็เลยโดนสั่งสอนเข้าในท่านลองฟังเสียงดูสิขอรับเสียงแบบนี้เนี่ยข้างในกระโหลกเนี่ยไม่มีอะไรเลยขอรับทำไมโดนสาปให้เป็นหินอ่ะแล้วทำไมลูกตาเกาะไปเกาะมาได้อ่ะถอยไปขอบคุณขอรับนายท่านข้านิ้วต้องแข็งไว้ทีนี้ตลอดไปซะละไอ้อสูรนี่งานเมื่อกี้นะได้ทีเขากระโหลกให้ใหญ่เลยนะงานนี้เขาเอาคืนแน่ถ้าพวกแกสองคนไม่มัวแต่ทะเลาะกันกับเรื่องไร้สาระป่านนี้ข้าได้ตัวรัศมีชโลธรมาทำเมียไปแล้วขอโทษขอรับนายท่านมาเลยอ่ะผมไม่ได้ไปกัดกับสุนัขครับผมไปกัดกับแมวมาแมวอารมณ์ซะงั้นโทษน่าสงสารจังเลยอ่ะอุ้มสมพี่พันอะไรครับถ้าพี่สงสารผมขนาดนี้ช่วยกรุณาเสกให้ผมไม่ต้องกลายเป็นนกแก้วอีกได้ไหมล่ะครับแม่เราก็อยากจะช่วยนะแต่มนต์ที่เสกเจ้าอ่ะเป็นของท่านพ่อเราช่วยอะไรเจ้าไม่ได้เลยก็แมวบนโลกมนุษย์เนี่ยมันชอบไล่กินผมนี่ครับต่อไปนี้นะเจ้ากับชโลธรจะรอดปลอดภัยจากพวกอสูรพอพี่อ่ะเพิ่งจะสร้างอาณาเขตปกป้องที่นี่ไว้อ้าวแล้วถ้าออกนอกอาณาเขตนะครับชโลธรมีแก้วสัตตคีรัตนะคุ้มครองกายอยู่เจ้าต้องอยู่ใกล้ๆชโลธรไว้แล้วกำชับไม่ให้ชโลธรอยู่ห่างจากแก้วสัตตคีรัตนะเด็ดขาดครับอีกเรื่องที่เราต้องเตือนเจ้าต้องรีบเร่งแก้ปัญหาของผู้กองดารันกับคุณสิริสุดาให้เร็วที่สุดทำไมต้องโดยเร็วที่สุดด้วยล่ะครับเรายังบอกเจ้าตอนนี้ไม่ได้แต่เจ้าอย่านิ่งนอนใจไปถ้ามีปัญหาอะไรเราจะรีบมาช่วยทันทีฝากน้องสาวเราด้วยนะอุ้มสมนั่นอยู่ๆก็มาอยู่ๆก็ไปยันถามไม่ครบเลยขอพวกผมขอโทษขอรับนายท่านยังไม่เลิกพูดคำว่าขอโทษกับข้าข้าเบื่อที่จะฟังแล้วสุนัขเพื่อทำข้าซวยไปด้วยเลยนายท่านขอรับเวรโทษให้พวกเราด้วยพวกเราอ่ะพยายามทำตามนายท่านทุกอย่างแล้วเพื่อจะได้ตัวจะมีถลอกทอนไหมนายท่านจะได้ตัวงั้นเจ้าปล่อยให้พี่สาวของนางนำแก้วสัตตพิษรัตนะไปให้นางจนทำให้ข้าไม่สามารถเข้าใกล้นางได้อีกแบบนี้เจ้ายังคิดว่าข้าควรจะโยนโทษให้เจ้าอีกเหรอตายแน่เลยไม่คิดเลยว่าเจ้ามาตายมันต้องภูมิแบบนี้
ไม่เล่นเราก็มีแล้วรู้แกอยากโดนให้งูพวกเจ้าสองคนหุบปากได้แล้วขอโทษขอรับนายท่านนี่เกิดเรื่องอะไรหรอขอรับนายท่านท่านพ่อเรียกตัวข้าสั่งให้ข้ากลับพิภพอสูรเดี๋ยวนี้ท่านจอมอสูรนั่นหรอครับฮะท่านจอมอสูรมีคำสั่งเร่งด่วนหรือว่าท่านจอมอสูรจะรู้เรื่องที่นายท่านขึ้นมาบนมนุษย์ภูมิเพื่อเล่นงานรัศมีชโลธรขอรับไม่ท่านพ่อไม่มีทางรู้เรื่องนี้แน่นอนแล้วทำไมท่านจอมอสูรถึงมีคำสั่งเร่งด่วนให้นายท่านกลับไปพ่ออะไรขอรับคงใกล้เวลาที่ดอกปาตาลีจะออกดอกฮะดอกปาตาลีที่กลางไม่พบอสูรหรอขอรับข้าต้องรีบไปละพวกเจ้าสองคนฟังคำสั่งข้าให้ดีระหว่างที่ข้าไม่อยู่กลับไปพิภพอสูรเจ้าสองคนต้องจับตาดูรัศมีชโลธรแล้วหาโอกาสเล่นงานนางให้ได้ได้เลยขอรับนายท่านข่าวเนี่ยข้าจะไม่ทำให้นายท่านผิดหวังแน่ขอรับโล่งอกหน่อยคราวนี้ก็ถือว่ารอดมาได้แน่เราเฮ้ยเอซูน่าโง่ยื่นหน้าไม้แก้มไหมวะตกใจหมดข้าสงสัยว่าทำไมแค่ดอกปาตาลีกลางพระอสูรจะบานท่านจอมอสูรถึงต้องสั่งให้นายท่านกลับไปด่วนขนาดนี้นี่ไอ้อสูรผมน้อยผมน้อยยังโง่อีกนะเว้ยบนสวรรค์เนี่ยมีต้นปาริชาติที่พิภพอสูรเนี่ยมีต้นปาตาลีเมื่อใดที่ดอกปาริชาติและดอกปาตาลีบานสะพรั่งและร่วงโรยไปพร้อมกันก็ถึงเวลาที่เหล่าอสูรอย่างพวกเรากับเทวดาจะต้องเปิดศึกเทวสุรสงครามชิโร่ตายแล้วตาแซมชิโร่หนูชิโร่หนูชิโร่แต่แซมหนูชิโร่เป็นไรไปเนี่ยแค่หมดสตินะครับมันหนีว่าไม่ได้เป็นอะไรมากหรอคะแค่เอายาดมให้ดมเดี๋ยวก็คงฟื้นมัดหมี่หมดธุระเธอแล้วใช่ไหมค่ะคุณแม่ถ้างั้นฉันก็ขอบใจมากเลยนะที่เธอเป็นห่วงความปลอดภัยของฉันแต่การที่เธอเรียกรถพยาบาลมารับหนูชิโลไปโดยที่ไม่บอกอะไรฉันเลยสักคำหนึ่งเนี่ยโบราณเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรเหรอคะคุณแม่เขาเรียกว่าสอดแล้วต่อไปเนี้ยนะอย่าให้ฉันเห็นนะว่าเธอมาจุนจ้านกับหนูชิโลแล้วก็ฉันอีกไม่อย่างนั้นฉันจะมองไม่เห็นแล้วว่าเธอเป็นเพื่อนลูกชายฉันอีกต่อไปตาแซมครับพาเพื่อนกลับไปได้ละครับเดี๋ยวค่ะมันหมี่ต้องขอโทษคุณแม่จริงๆนะคะมันหมี่รักและเคารพคุณแม่เหมือนเป็นแม่แท้ๆของมันมีอีกคนนึงนะคะมันมีหวังว่าคุณแม่คงจะให้อภัยลูกสาวคนนี้นะคะมันกราบลาแล้วค่ะเป็นยังไงมั่งลูกฟื้นสิป้าเป็นห่วงนะหนูเทวดาสุขาเธอจะไปนี่คุณถือดียังไงอ่ะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของฉันอ่ะก็ตั้งแต่เธอปรากฏตัวขึ้นเนี่ยนะชีวิตฉันก็วุ่นวายไม่รู้จักหยุดจักหย่อน